ธรรมะสวัสดีครับวันนี้เป็นวันพระวันธรรมสวนะนะครับแล้วก็เป็นเวลาซึ่งนักเรียนกำลังจะใกล้สอบแล้วด้วยก็อยากจะเสนอให้นักเรียนได้พิจารณาพระธรรมราชาโชวาทของสมเด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับความว่าความซื่อสัตย์สุจริตเป็นพื้นฐานของความดีทุกอย่างเด็กๆจึงต้องฝึกฝนอบรมให้มันเกิดให้มันมีขึ้นในตนเองเพื่อจักได้เติบโตเป็นคนดีมีประโยชน์และมีชีวิตที่สะอาดที่เจริญมั่นคงเห็นไหมพ่อหลวงร.9เราเน้นเรื่องความซื่อสัตย์อย่างมากทีเดียวนะที่ว่าในชีวิตนี้และต่อไปนี้ผมได้กราบรัตนานิมนต์ท่านอาจารย์พระมหากรพัฒน์สุสละจิตโตกุศลจิตโตนะครับซึ่งท่านเป็นพระซึ่งพระอาจารย์ที่มาสอนวิชาพระพุทธศาสนาเราบางห้องนะในชั้นมัธยมนะครับกราบนมัสการครับและท่านก็ยังเป็นผู้ช่วยเจ้าวาดวัดพระกินีนาถวรวิหารราชวรวิหารอีกท่านอีกรูปหนึ่งนะครับนิมนต์ทิริโอตัปปะสัมปันนาสุขธรรมาสมาหิตาเตวะสัพพุริสาโลเกเทวธรรมาติพุจเรความละอายแก่ใจความเกรงกลัวต่อบาปเป็นพุทธภาษิตที่พระพุทธเจ้าได้ยกขึ้นมาสอนพวกเราขอนอบน้อมต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้เองโดยชอบขอนอบน้อมต่อพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ที่นำไปประพฤติปฏิบัติแล้วจะไม่ตกไปสู่ที่ชั่วขอนอบน้อมต่อพระสงฆ์สาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ที่ประพฤติดีปฏิบัติชอบแล้วนำธรรมะคำสั่งสอนมาอบรมพวกเราต่อไปขอเจริญพรขอความเจริญในธรรมจงมีแก่ท่านอาจารย์ทอเกษมคงจำเนียนผู้เป็นประธานคณะผู้บริหารคณะครูและนักเรียนตลอดถึงบุคลากรของโรงเรียนทุกท่านในวันนี้เป็นวันพระเราเรียกว่าเป็นวันธรรมสวนะเป็นวันฟังธรรมซึ่งการที่พวกเราจะได้มีโอกาสได้ฟังธรรมนั้นเป็นไปได้ยากแต่ทางโรงเรียนเขมะสิริอนุสรณ์นำโดยท่านอาจารย์เผ่าเกษมคงจำเนียนท่านเห็นความสำคัญอยากจะให้พวกเราได้บุญได้กุศลด้วยการฟังธรรมซึ่งอยู่ในหลักของเรียกว่าบุญกิริยาวัตถุ10ก็คือธรรมสวนาใหม่บุญสำเร็จด้วยการฟังธรรมนั่นเองเมื่อตอนต้นที่พระอาจารย์ได้ยกขึ้นมาเป็นพุทธภาษิตที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสเอาไว้ว่าทิริโอตัปปะสัมปันนาสุขธรรมาสมาหิตาสันโตสัพพุริสาโลเกเทวธรรมาติพุจเรนั้นเจ้าจะนำหลักธรรมะคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามานำสาธยายให้พวกเราได้นำไปประพฤติปฏิบัติซึ่งจริงๆแล้วเราเป็นนักเรียนก็ยิ่งนำไปประพฤติปฏิบัติข้อนี้โดยเฉพาะพวกเราเป็นนักเรียนซึ่งเราจะต้องมีหลักธรรมนี้หลักธรรมนี้ทางพระพุทธศาสนาเรียกว่าหนึ่งก็คือหลักธรรมะคุ้มครองโลกสองก็คือเป็นหลักเทวธรรม
คือธรรมที่จะนำไปสู่ความเป็นเทพบุตรเทพธิดาได้แต่ว่าพวกเราต้องมีศีล5ประจำใจเป็นต้นฉะนั้นหลักธรรมนี้ก่อนที่จะว่าสาธยายต่อไปนั้นจะยกชาดกขึ้นมาเป็นอุทาหรณ์ที่ได้บำเพ็ญมาคือพระโพธิสัตว์ได้บำเพ็ญมาแล้วได้มานำสั่งสอนในเรื่องนี้ถ้าหากว่านักเรียนอยากสนใจที่จะไปสาธยายต่อหรือว่าจะนำไปเสริมความรู้นักเรียนสามารถไปเพิ่มเติมได้ในหลักของเทวธรรมชาดกก็คือธรรมะสำหรับเทวดานั่นเองเรื่องพอสังเขปก็คือในครั้งหนึ่งที่พระโพธิสัตว์ได้บำเพ็ญเป็นลูกกษัตริย์แล้วก็มีพี่น้องอยู่3คนด้วยกันซึ่งผู้ที่เป็นบิดาได้สั่งให้ไปอยู่ในป่าโดยที่ในป่านั้นจะมีสระน้ำนั้นจะมีเขาเรียกว่ารากศพหรือว่ายักษ์ซึ่งท้าวเวสสุวรรณได้สาบให้มาอยู่ในบ่อน้ำนี้บอกว่าถ้าเกิดว่าใครลงมาที่บ่อน้ำนี้สามารถที่จะกักตัวไว้เป็นอาหารได้แต่ว่าถ้าหากว่าใครก็ตามที่รู้หลักเทวธรรมก็ไม่ต้องไปกักตัวแล้วก็ไม่ต้องไปกินเขาดังนั้นเมื่อพระโพธิสัตว์ของเรานำน้องชายทั้งสองคนมาที่ป่าเกิดความเหนื่อยล้าก็เลยสั่งให้น้องชายคนเล็กลงไปเอาน้ำในสระแล้วยักษ์ที่เป็นลักษณ์ก็ถามว่ารู้จักเทวธรรมไหมเทวธรรมคืออะไรผู้เป็นน้องชายก็บอกว่าเทวธรรมก็คือพวกเทวก็คือพระอาทิตย์พระจันทร์ยักษ์ที่เป็นลักษณ์ก็บอกว่าไม่ใช่ก็เลยกักตัวไว้คนที่สองลงมาอีกก็ถามอีกรู้จักเทวธรรมไหมผู้ที่เป็นน้องชายคนที่สองก็ตอบว่าเทวธรรมก็คือทิศทั้ง4ยักษ์ก็บอกว่าไม่ใช่แล้วทีนี้พอมาถึงผู้ที่เป็นพระโพธิสัตว์ของเราผู้เป็นคนโตก็คือคนโตได้ตามหาน้องชายและพระโพธิสัตว์ก็รู้อยู่แล้วว่าถ้าบำเพ็ญเป็นบารมีอะไรก็ตามจะรู้ได้ด้วยปัญญาว่าทำไมน้องชายลงไปที่บ่อน้ำแล้วมีแต่รอยเท้าที่ลงไปแต่ไม่มีรอยเท้าขึ้นก็ได้นึกได้ว่ารอยเท้านี้มีแต่รอยเท้าที่ลงไปจึงได้รู้ว่าน้องชายนั้นคงจะถูกพวกยักษ์จับลงไปและทีนี้ก็จะลงไปที่หนองน้ำเหมือนกันหรือว่าในสระน้ำเหมือนกันยักษ์ก็เลยมาปรากฏให้เห็นก็ถามว่าท่านเอาน้องชายของเราไปใช่ไหมยักษ์ก็ตอบว่าใช่สำหรับคนที่ไม่รู้หลักเทวธรรมแต่ถ้ารู้เทวธรรมแล้วก็จะไม่จับลงไปผู้ที่เป็นพระโพธิสัตว์ก็บอกว่าจะแสดงเทวธรรมให้ฟังยักษ์ก็ดีใจก็เลยได้นั่งฟังธรรมแล้วก็บอกว่าพระโพธิสัตว์ก็บอกว่าหิริโอตตัปปะสัมปันนาสุขะธรรมาสมาหิตานั่นหมายความว่าพูดถึงพร้อมด้วยหิริและโอตตัปปะคือความเกรงกลัวต่อบาปหรือว่าความละอายแก่ใจต่อบาปนั่นเองชื่อว่าเทวธรรมหรือธรรมสำหรับผู้ที่ไปเป็นเทวดายักษ์ได้ฟังดังนี้จึงยอมคืนผู้ที่เป็นน้องชายทั้งสองให้กับพระโพธิสัตว์และก็ตั้งใจที่จะประพฤติปฏิบัติธรรมต่อไปอันนี้เป็นชาดกย่อๆหากว่านักเรียนสนใจจะไปฟังธรรมมันจะมีรายละเอียดไปเยอะที่ได้ยกชาดกตรงนี้ขึ้นมาให้ฟังเพื่อต้องการให้รู้ว่าหลักธรรมนี้หิริโอตตัปปะสัมปันนาสุขะธรรมาสมาหิตาสันโตสัพพุริสาโตเกเทวธรรมาติพุจเรนิหมายความว่าให้พวกเราทั้งหลายเมื่อถึงวันพระเมื่อถึงวันธรรมสวรรณะให้รู้จักเกรงกลัวต่อบาปให้รู้จักเกรงกลัวต่อภัยที่จะเกิดขึ้นให้รู้จักทำทานรักษาศีลเจริญภาวนาความเกรงกลัวต่อบาปตรงนี้มันจะเป็นกฎหมายสำหรับเราเป็นข้อประพฤติปฏิบัติสำหรับเราถ้าหากว่าเรามีหิริโอตตัปปะ
ก็จะทำให้เรานี้มีความสุขความเจริญได้โดยเฉพาะพวกเราซึ่งเป็นนักเรียนอยากจะให้พวกเรามีความละอายก็คือฮิรินั่นเองฮิริตัวนี้หมายความว่าอย่างไรหมายความว่าถ้าหากว่าเราจะทำอะไรก็ตามซึ่งเป็นไปในทางที่เป็นอกุศลก็เรียกว่าเป็นฝ่ายชั่วไม่ว่าจะเป็นความชั่วทางกายทางวาจาทางใจให้เรารู้ความละอายแก่ใจอย่าไปทำให้ละอายว่าเราเกิดมาในตระกูลที่ดีเราเกิดมาเป็นลูกที่ดีอย่าทำให้พ่อแม่เสื่อมเสียอย่าทำให้ตระกูลของเราเสื่อมเสียรู้จักว่าสิ่งนี้ที่เราทำลงไปมันไม่ดีก็คือเกิดความละอายแล้วอย่าไปทำนี่เขาเรียกว่าเป็นผู้มีหิรินั่นเองส่วนโอตัปปะความเกรงกลัวนั้นหมายความว่าถ้าเรามีความละอายแก่ใจแล้วความเกรงกลัวก็คือการที่เรากลัวว่าสิ่งที่เราทำลงไปมันจะมีบาปผลเกิดขึ้นมาตามมานั่นเองเราเรียกทางพุทธศาสนาว่าผลกรรมผลกรรมที่มันจะตามมาเราจะทำอะไรก็ตามก็เรียกว่ามีผลกรรมที่จะตามมาเสมอนั่นเองฉะนั้นผู้ที่มีหิริโอตตัปปะสองอย่างนี้เป็นธรรมที่เรานำไปประพฤติปฏิบัติแล้วก็คือธรรมะคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเหมือนกันและที่สำคัญคือถ้าหากว่าเป็นธรรมะอีกประการหนึ่งที่พระสงฆ์สามเณรใช้ศึกษาก็เรียกว่าเป็นหลักธรรมะคือคุ้มของโรคนั่นหมายความว่าพวกเรานำความละอายแก่ใจนี้จะไม่ทำให้เกิดขึ้นจะทำให้อยู่เย็นเป็นสุขอยู่ผาสุขไม่ว่าต่อตนเองไม่ว่าต่อคนอื่นถ้าหากว่าเรามีหลักธรรมนี้แล้วเราก็จะไม่ทำสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นเรียกว่าเป็นผลชั่วนั่นเองซึ่งพวกเราซึ่งเป็นนักเรียนก็จะไม่ทำอย่างเช่นว่าเรามีความละอายแก่ใจเวลาเราทำข้อสอบเวลาเราทำการบ้านหรือว่าเวลาเราทำงานที่อาจารย์ครูบาอาจารย์ท่านสั่งสอนเราก็จะทำด้วยความด้วยตนเองเราจะไม่ลอกข้อสอบของคนอื่นก็เรียกว่ามีความละอายแก่ใจที่จะเกิดขึ้นเมื่อเรามีความละอายแก่ใจเกิดขึ้นดังนี้แล้วธรรมะที่เป็นกุศลจึงเกิดขึ้นในใจเรานั่นเองฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสเอาไว้ว่าหิริโอตตัปปะสัมปันนานี้ถือว่าเป็นหลักเทวธรรมแต่ถ้าหากว่าใครไม่มีโอกาสที่เราจะได้ไปเกิดเทพบุตรเทพดานั้นก็เป็นไปได้ยากแต่ถ้าหากว่าเรามีหลักเทวธรรมสองประการนี้แล้วซึ่งเป็นหลักธรรมที่สามารถนำไปประพฤติปฏิบัติได้โดยง่ายแต่ว่าการกระทำนั้นอาจจะทำได้ยากเพราะว่าบางทีเราทำไปนั้นก็ไม่คิดว่ามันจะเป็นบาปเป็นกุศลซึ่งพวกเราก็จะทำได้ง่ายแต่ถ้าหากว่าเรามีสติในการที่จะทำอะไรก็ตามพระพุทธเจ้าสอนให้เรามีสติในการที่เราจะคิดในการที่เราจะพูดในการที่เราจะทำเมื่อเรามีสติแล้วสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่เราจะทำลงไปมันก็จะเรียกว่ามีความรู้ตัวอยู่เสมอนั่นเองดังนั้นคนที่มีหิริและโอตตัปปะธรรมะสองประการนี้จึงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับพวกเรานำไปประพฤติปฏิบัติในความเป็นจริงแล้วไม่เฉพาะแต่นักเรียนเท่านั้นทุกๆคนนำไปประพฤติปฏิบัติได้แม้แต่พระสงฆ์องค์เจ้าก็นำไปประพฤติปฏิบัติได้เช่นกันฉะนั้นหิริโอตตัปปะสัมปันนาถือว่าเป็นหลักเทวธรรมธรรมะคือธรรมที่คุ้มครองโลกและธรรมะคือธรรมที่จะนำไปสู่ความเป็นเทพบุตรเทพธิดาได้หากว่าใครมีหากว่าใครประพฤติได้หากถ้าว่าใครปฏิบัติได้ฉะนั้นสิ่งที่ได้กล่าวมานี้ถือว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตอนที่ได้บำเพ็ญพระโพธิสัตว์ก็ได้เทศนาโปรดยักษ์ที่เป็นลักษณ์นั่นเองและที่สำคัญเมื่อพระองค์ได้มาตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ยังได้มาตัดเป็นพุทธวาสิตให้พวกเราได้นำไปประพฤติปฏิบัติอีกเช่นเดียวกันฉะนั้นในวันนี้บุญกุศลที่เกิดจากการทำในของพวกเราในวันนี้บ
ุญกุศลที่เกิดจากการฟังธรรมซึ่งนำโดยท่านอาจารย์ถอดเกษมอยากจะให้พวกเราได้มีโอกาสได้ฟังธรรมเป็นการได้บุญได้กุศลในบุญกิริยาวัตถุคือธรรมสวนาใหม่ด้วยการฟังธรรมในวันพระทุกๆวันพระเราก็จะมีโอกาสได้ฟังธรรมเป็นเช่นนี้ฉะนั้นท้ายที่สุดนี้ก็ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยจงมาปกปักรักษาคณะครูและนักเรียนทุกๆท่านหากคิดสิ่งหนึ่งประการใดอันเป็นไปในทางที่ชอบประกอบด้วยธรรมแล้วก็ขอสิ่งนั้นทั้งหมดจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จและจงพันสำเร็จแก่คณะครูและนักเรียนทุกท่านทุกคนเธอสาธุขอเชิญพรครับขอกราบนมัสการขอบพระคุณท่านพระมหากรพัฒน์ท่านอาจารย์พระมหากรพัฒน์อย่างยิ่งเลยนะครับที่ท่านได้เมตตามาแสดงธรรมให้พวกเราฟังสรุปแล้วสิ่งที่พระมหากรพัฒน์พูดนั้นสรุปง่ายๆเลยก็คือธรรมะของเทวดาก็คือฮีริและโอตัปปะสองคำนะครับคนละสองคือสองอย่างแต่เอามารวมกันต้องใช้ร่วมกันถึงจะได้ผลเหมือนอย่างสติและสัมปชัญญะต้องใช้ร่วมกันถึงจะเวิร์กถึงจะได้ผลออกมานะครับก็เพราะฉะนั้นแต่ฮิริโอตัปปะเนี่ยต้องมีศีล5เป็นพื้นฐานก่อนนะศีล5พื้นฐานเราถึงจะได้ทำปฏิบัติฮิริโอตัปปะได้นะครับสำหรับวันพริวันพระในวันนี้ก็ขอยุติแต่เพียงเท่านี้ครับธรรมะสวัสดีครับนี่นะ